ลูกค้าเห็นไหมว่าแบบนี้เขาเรียกว่าสายส่งน้ำ PE สายส่งน้ำสีดำแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสายส่งน้ำเคลือบ PE นะคะเป็นผสมเนื้อ PE นะคะเป็นเมทัลติก PE ถามว่าเหนียวเหมือนกันทนเหมือนกันแต่ราคาจะย่อมเยาวกว่านะคะนี่ค่ะให้ดูเนื้อของเขานะคะมีความเงาและมีความหนาเช่นกันนะคะแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะมีความหนาใช้ส่งน้ำค่ะเข้าสวนเข้านาเข้าไร่ลูกค้าจ๋าไม่มีตะเข็บค่ะถ้าลูกค้าเคยซื้อแล้วมันเป็นแบบเย็บใช่ไหมมีตะเข็บลูกค้าถ้าเราเหมือนใส่น้ำแบบแรงอัดแบบเต็มเลยใช่ไหมหรือว่ามีรถเหยียบหรืออะไรนั่นนะคะจะทำให้ตะเข็บตรงนี้ค่ะที่เป็นการเย็บมันแตกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อแบบนี้ค่ะเขาผลิตออกมาแล้วนะคะเขาคิดมาแล้วค่ะลูกค้าเหมาะกับประเทศไทยเรานะคะตัวนี้สายส่งน้ำ PE นะคะทนแรงดันน้ำค่ะก็คืออยู่ที่2บาร์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันถูกกว่าเพราะแรงดันน้ำที่เขาทนได้อยู่ที่2บาร์นะคะเมื่อกี้เขาทนได้ถึง4บาร์ลูกค้าลองเลือกดู